สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ๋มจะมาชมบ้านนะคะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะอยู่ในหมู่บ้านแคทเทอริยานะคะอยู่แค่สันทรายตรงแยกลิขิตชีวันนี้เองนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นนะคะโดยมีขนาดพื้นที่ดินเนี่ย50ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมีทั้งหมด110ตารางเมตรค่ะโดยมี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ํานะคะที่อุ๋มชอบสําหรับบ้านหลังนี้นะคะก็คือว่าห้องนอนนะคะ1ห้องนอนเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันเลยดีกว่านะคะตามมาเลยค่ะและในตอนนี้นะคะอุ๋มก็กำลังยืนอยู่ในบริเวณหน้าบ้านนะคะทางที่จะเข้าไปในตัวบ้านนะคะแล้วก็ข้างหลังอุ๋มเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สำหรับปลูกหญ้าเหลืออยู่นะคะค่อนข้างมีพื้นที่เหลือเยอะอยู่ทีเดียวนะคะบริเวณข้างบ้านข้างหลังบ้านเนี่ยสามารถเดินรอบหากันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าปลูกหญ้าใหม่เนาะเป็นสีเขียวก็จะสวยงามมากเลยนะคะตอนนี้เข้าไปดูในบ้านกันเลยค่ะพอเดินเข้ามาตรงนี้นะคะในโซนของบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของในห้องนั่งเล่นนะคะตรงนี้ก็จะมีโซฟาขนาดใหญ่วางตั้งอยู่เนาะแล้วก็ข้างหลังอุ๋มเนี่ยเขาก็เจาะเป็นหน้าต่างด้วยนะคะทำให้ได้รับแสงธรรมชาติเข้ามาค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นทีวีเนาะอยู่ด้านขวามืออุ๋มแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเชลฟ์นะคะสำหรับวางของแล้วก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเนาะเดินมาตรงนี้อีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเนี่ยก็จะมีเรนชาวเวอร์ให้นะคะแล้วก็มีโถสุขภัณฑ์เนาะแล้วก็มีซิงค์ล้างมือด้วยนะคะค่ะแล้วก็ถัดจากบริเวณห้องน้ำเนาะพอออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของห้องเก็บของอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือข้างในเนี่ยก็จะเป็นของส่วนตัวของเจ้าของบ้านเนาะก็ขออนุญาตไม่เปิดนะคะแต่ว่าสามารถจุของได้เยอะทีเดียวค่ะถัดมาอีกนิดนึงนะคะเดินลงมาตรงนี้ที่อุ๋มบอกว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีห้องนอนด้านล่างด้วยนะคะอันนี้ดีมากเพราะว่าอุ๋มคิดว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นออฟฟิศห้องทำงานหรืออาจจะเป็นห้องสำหรับผู้สูงอายุได้เนาะจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นไปบนชั้น2อย่างเงี้ยค่ะก็มีขนาดใหญ่นะคะเพียงพอสำหรับการใส่เตียงนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งเนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะและบริเวณตรงนี้ค่ะก็เป็นพื้นที่เปิดโล่งเนาะซึ่งจริงๆก็ถ้าเกิดว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนว่าเราอาจจะเอาของตกแต่งอย่างอื่นมาวางไว้ได้เลยนะคะถัดมาเรามาดูในส่วนของห้องครัวกันค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของตัว L แบบนี้เนาะก็คือมีซิงค์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีที่เก็บของด้วยนะคะและตอนนี้นะคะอุ๋มก็ยืนอยู่ที่บริเวณบันไดนะคะไฟตรงนี้ตกแต่งสวยงามมากนะคะก็ทำให้ฉากข้างหลังของเรานี่สวยมากเลยเดี๋ยวอุ๋มพาขึ้นไปดูชั้น2ของบ้านนะคะตามมาเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ชั้น2ของบ้านกันแล้วค่ะอย่างที่อุ๋มบอกนะคะข้างบนเนี้ยก็คือจะมีอยู่2ห้องนอนเนาะแล้วก็มี1ห้องน้ำค่ะแล้วก็โดยพื้นที่ใช้สอยของบ้านนะคะย้ำอีกทีนึงนะคะทั้งหมดก็คือ110ตารางเมตรนะคะเรามาดูการจัดสรรใช้พื้นที่ของเขาดีกว่านะคะขออนุญาตเริ่มที่ห้องนอนใหญ่เลยนะคะโอ้วันนี้แบบสวยงามมากค่ะมีแสงธรรมชาติเข้ามานะคะหน้าต่างเนี่ยเจาะไว้1 2 3มีถึง3ช่องรับลมแล้วก็แสงเลยนะคะโดยในห้องนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีเตียงเนาะแล้วก็มีชุดตู้ตรงหัวเตียงนะคะแล้วก็มีกระจกที่เอาไว้ส่องเนาะเวลาแต่งตัวแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้ด้วยเนาะก็ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยสนใจนะคะอยากที่จะพูดคุยเจรจากับเจ้าของนะคะให้รวมอยู่ในการขายก็สามารถทำได้เลยนะคะและถัดมาค่ะเรามาดูห้องนอนที่3กันเนาะอันนี้ก็ขนาดเล็กลงมานิดนึงนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถใส่เตียงขนาด5ฟุตได้เนาะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างในนะคะแล้วก็มีหน้าต่าง2ด้านด้วยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะที่อยู่ในห้องนอนใหญ่ที่อุ๋มบอกว่าเป็นแจ็คแอนด์จิลเนาะก็คือสามารถเปิดออกไปได้อีกฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะ
สวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะเป็นห้องน้ำที่คนด้านนอกเนี่ยสามารถเปิดใช้ได้เนาะอาจจะเป็นแบบห้องนอนข้างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่ได้ดูบ้านแล้วนะคะขอย้ำข้อมูลอีกรอบนึงนะคะพื้นที่ดินของบ้านเนี่ยมี50ตารางวานะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยในบ้านมี110ตารางเมตรนะคะแล้วก็มี3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะโดยมี1ห้องนอนนะคะที่อยู่ด้านล่างด้วยนะคะอุบัติหลายคนน่าจะต้องการเลยนะคะแล้วก็ทำเลที่ตั้งของบ้านหลังนี้คือดีมากนะคะเพราะว่าอุ๋มขับมาจากออฟฟิศเนี่ยไม่ถึงประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็บริเวณใกล้เคียงเนี่ยมีร้านอาหารเนาะอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากหมู่บ้านนี้เนี่ยมีรปภ.อยู่24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็บ้านหลังนี้เนี่ยเมื่อกี้อุ๋มแอบเห็นเนาะถ้าเดินออกไปนะคะเลี้ยวซ้ายมือไปตรงแถวท้ายซอยนิดนึงนะคะก็จะมีสวนหย่อมเนาะแล้วก็เดี๋ยวอุ๋มจะพาไปดูนะคะว่าดูแบบว่าเป็นที่ที่แบบเด็กๆสามารถไปวิ่งเล่นหรือว่าอาจจะพาสัตว์เลี้ยงไปเดินได้นะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วก็อยากสนใจเนาะให้อุ๋มพามาดูบ้านหลังนี้นะคะสามารถโทรหาอุ๋มได้เบอร์โทรที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคอมเมนต์ให้ Perfect Home ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามครั้งต่อไปด้วยนะคะว่าอุ๋มจะพาไปที่ไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ